สวัสดีค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะเราจะขึ้นเรื่องใหม่เมื่อวานเราเรียนเรื่องอะไรการเขียนโครงเรื่องรายงานใช่ไหมฝากให้นักเรียนเนี่ยไปทำมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่งตามกำหนดด้วยวันนี้เราจะเริ่มขึ้นเรื่องใหม่เป็นวรรณคดีนะคะเรื่องโครงโลกกนิษฐ์นักเรียนดูว่ามันอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่เปิดสารบัญในหนังสือสิ20เท่าไหร่24นักเรียนเปิดหนังสือวรรณคดีหน้าที่24ค่ะเรียนเปิดหนังสือหรือยังหน้าที่24โครงโลกกนิษฐ์ตอนนี้ให้อ่านในกรอบสีเขียวอ่านในใจเดี๋ยวครูจะถามว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะโครงโลกกนิษฐ์ขยับมาคนที่ไม่ได้เอาหนังสือมาให้ดูกับเพื่อนชั่วโมงต่อๆไปเอามาด้วยทุกคาบนะคะอ่านในใจโครงโลกกนิษฐ์โครงโลกกนิษฐ์คืออะไรคะเป็นอะไรจากที่อ่านมาเป็นโครงสุภาษิตเก่าแก่เขาสอนในเรื่องของอะไรบ้างการปฏิบัติตนอยู่ร่วมก
ับผู้อื่นในสังคมนะคะโดยก็จะมีข้อคิดต่างๆในการดำเนินชีวิตนะคะคงโลกกันนิดคงโลกกันนิดเนี่ยเป็นวรรณกรรมประเภทคำสอนนะคะในลักษณะของโคงสุภาษิตโดยคำนี้เนี่ยอ่านว่าโลกกนิดนะคำนี้เนี่ยมีความหมายว่าระเบียบแบบแผนแห่งโลกนะคะโดยเนื้อหาในโคงโลกกนิดเนี่ยมุ่งแสดงความจริงของโลกแล้วก็สัจธรรมของชีวิตมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนใช่ไหมคะสอนให้ข้อคิดเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยได้รู้เท่าทันต่อโลกแล้วก็เข้าใจนะคะในความเป็นไปของชีวิตว่าเป็นยังไงบ้างสามารถนำโครงโลกนิดเนี่ยไปใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตทางที่ถูกต้องได้นะคะผู้แต่งโครงโลกนิดถ้านักเรียนมีหนังสือนักเรียนสามารถเน้นคำได้ใช้ปากกาขีดเส้นนะคะผู้แต่งโครงโลกนิดเนี่ยก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรนะคะโดยลักษณะคำประพันธ์ที่ใช้ในการแต่งเนี่ยเป็นโครงสี่สุภาพโครงสี่สุภาพนะคะลักษณะฉันทลักษณ์ของโครงสี่สุภาพนักเรียนดูบนจอมีการบังคับเอกโทใช่ไหมมีเอกมีกี่แห่งคะนักเรียนลองนับบนจอที่เห็นเอกเจ็ดโทเท่าไหร่4นะคะเอกเจ็ดโทสี่อันนี้ก็คือฉันทลักษณ์ของโครงสี่สุภาพวรรคหน้ามีกี่คำคะ5วรรคหลังมีเท่าไหร่กิษณาพืชด้วยนักปราชญ์น่าจะถูกนักเรียนเดี๋ยวมาดูในโครงโลกกนิดนะคะมาเปิดในส่วนของเนื้อเรื่องเลยนักเรียนเดี๋ยวเราจะถอดคำประพันธ์เรียนอ่านโครงอันแรกที่นักเรียนเห็นบนจอที่ครูเปิดช่วยกันอ่านค่ะ1 2 3เขียนไปพร้อมกันนะคะคำว่าไซส์เนี่ยมีความหมายว่าอย่างนั้นเช่นนั้นชาติบ้ายคำว่าชาตินี้นะคะมาจากสีแดงสดอย่างหนึ่งโดย
ขาจะเรียกว่าสีแดงชาตินะคะคำว่าชาติคำนี้เป็นแดงชาติแบบนั้นเลยนะคะดูดด่างมีความหมายว่าราวกับนะคะป้ายก็เหมือนคำว่าป้ายนักเรียนในบทนี้มีความหมายว่าอะไรเขาเปรียบเทียบอะไรคะผลมะเดื่อเมื่อสุกแล้วเนี่ยมีสีอะไรภายนอกแดงดูฉันแสดงว่ามีสีแดงเหมือนกับสีอะไรสีชาตินั่นเองเหมือนสีชาติเนี่ยมาป้ายอยู่นะคะภายในย่อมแมลงวันแสดงว่าภายในผลมะเดื่อเนี่ยเต็มไปด้วยอะไรแมลงวันนะคะเต็มไปด้วยแมลงวันหนอนบ่นดูดดั่งคนใจร้ายนอกนั้นดูงามก็คือเปรียบกับผลมะเดื่อเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็มีสีแดงสดเหมือนสีชาติเนี่ยมาป้ายแต่ว่าภายในเนี่ยเต็มไปด้วยหนอนแล้วก็แมลงวันเปรียบได้กับคนใจร้ายใช่ไหมที่ภายนอกเนี่ยดูมีเมตตากรุณาแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงเป็นคนที่มีจิตใจยังไงคะโหดเหี้ยมนั่นเองนักเรียนเขียนไปนะสรุปไปนะคะโดยในบทนี้เนี่ยคุ้นๆกับสำนวนไหนไหมข้างนอกอะไรข้างนอกสุกใสข้างในเป็นไรนักเรียนบทนี้เนี่ยตรงกับสำนวนว่าข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรงนักเรียนเขียนไปนะในหนังสือเพิ่มเติมไปข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรงนะคะนักเรียนอันนี้เป็นรูปผลมะเดื่อนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้คือผลไม่มีนะถ้าจะดูละเอียดขนาดนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้ด้านในอ่ะโอเคนักเรียนต่อไปบทต่อไปนะคะบทต่อไปนักเรียนอ่านพร้อมกัน1 2 3
คำศัพท์ก่อนนะคะคำแรกเนี่ยคำว่าเพียงแปลว่าเท่าเสมอหรือว่าเหมือนนะคะเรียนจดไปสุริโยมีความหมายว่าอะไรนักเรียนรู้ไหมคำนี้ทราบไหมคะสุริโยก็คือพระอาทิตย์นะคะเป็นพระอาทิตย์คำว่าเดโชแปลว่าอำนาจนะคะโยโสก็เหมือนหยิ่งหยิ่งยโสก็คือมีความหมายว่าอวดดีหรือว่าจองหองลองช่วยการถอดคำประพันธ์ได้ไหมคะว่าบทนี้เนี่ยมีความหมายว่าอะไรแปลว่าอะไรนักเรียนงูนะคะแล้วเขาทำยังไงต่อมีพิษใช่ไหมงูมีพิษเหมือนสุริโยก็คือพระอาทิตย์ฉะนั้นเปรียบเทียบเหมือนกับอะไรคำว่าเพียงแปลว่าเหมือนฉะนั้นงูมีพิษเหมือนกับพระอาทิตย์ก็คือมีฤทธิ์เยอะหรือว่าน้อยมีฤทธิ์เยอะนะคะเลื้อยบ่อทำเดโชบ่อก็คือไม่ใช่ไหมแสดงว่าไม่อวดอ้างอิทธิฤทธิ์ของตัวเองนั่นเองแช่มช้าก็ค่อยๆเลื้อยอย่างช้าๆนะคะพิษน้อยยิ่งโยโสแมลงป่องแสดงว่าแมงป่องมีพิษเยอะหรือน้อยน้อยแต่ว่ายิ่งโยโสก็คืออวดดีมีพิษแค่นิดเดียวเนี่ยก็คอยชูหางโอ้อวดเนี่ยชูแต่หางเองอวดอ้างฤทธีอวดว่าตัวเองมีพิษเยอะแสดงถึงความสามารถที่ตนมีนั่นเองในบทนี้ตรงกับสำนวนไหนๆนักเรียนตรงกับสำนวนชื่ออะไรพฤติกรรมของนาคีเนี่ยไม่อวดอ้างอิทธิฤทธิ์คล้ายๆกับพรมในฝักนะคะก็คือผู้มีความรู้มากแต่ว่าไม่โอ้อวดนั่นเองอันนี้คือพฤติกรรมของนาคีนะพรมในฝักนักเรียนเขียนไปด้วยนะคะในหนังสือโจทย์คำศัพท์ด้วยความหมายที่ครูบอกไปนักเรียนมาดูบทต่อมาค่ะคำศัพท์นะคะนักเรียนคำแรกคำว่าพายก็คือมาจากคำว่าพายนั่นแหละ
ภายหน้านะคะคำว่าโกนแปลว่าเหมือนนะคะและคำว่าอุทกแปลว่าอะไรอุทกก็คือแปลว่าน้ำใช่ไหมอุทกภัยน้ำท่วมแปลว่าอะไรบทนี้เขาพูดถึงใครผู้ปราชญ์นักเรียนบทนี้แปลว่าอะไรคนที่มีความขยันหมั่นเพียรในการเล่าเรียนนี่เป็นยังไงฝนทั้งเท่าเข็มเพียรภายหน้าก็คือยากเย็นแค่ไหนเนี่ยเขาก็สู้ก็อดทนเปรียบได้กับฝนเนี่ยทั้งให้เป็นเข็มแต่ว่าก็คือเขาก็อดทนมาเรื่อยๆใช่ไหมนักเรียนขยันมันเพียรเขาก็คิดว่าวันหนึ่งเนี่ยก็ต้องสำเร็จนะคะแต่เขาเปรียบเทียบกับใครอีกคนเกียรติคนเกียรติเกียรติในที่นี้เนี่ยมีความหมายว่าอะไรก็คือคนที่มีนิสัยเกียรติค้านเป็นยังไงทำอะไรก็นายเวียนจะทำสิ่งใดก็ไม่สำเร็จนะคะวนจิตคนอุทกในตะกร้าเหมือนกับอะไรทำอะไรก็ไม่สำเร็จเหมือนกับการที่ตักน้ำเนี่ยใส่ตะกร้าเปี่ยมล้นลือมีตักยังไงก็ไม่เต็มใช่ไหมตักน้ำใส่ตะกร้าอันนี้เขาเปรียบเทียบคนที่มีความขยันกับคนที่เกียจคร้านฉะนั้นพฤติกรรมของนักปราชญ์ตรงกับสำนวนว่าอะไรฝนอะไรบอกไปเมื่อกี้ละฝนทั้งให้เป็นเข็มนะคะจดไปนักเรียนฝนทั้งให้เป็นเข็มในบทนี้นะคะนักเรียนจดไปในหนังสือตามฝนในที่นี้คือไม่ใช่ฝนที่เป็นอากาศนะนักเรียนเดี๋ยวครูจะมีรูปนักเรียนดูนี่ก็คือฝนทั้งให้เป็นเข็มเห็นไหมฝนก็คือวิธีการฝนน่ะนักเรียนหายไปละหน้าเมื่อกี้นี่ไงฝนจนมันแหลมกลายเป็นเข็มอันนี้คือที่มาสำนวนนะคะฝนทั้งให้เป็นเข็มนักเรียนดูบทต่อไปนะคะอ
ฎนี้พร้อมกันคำว่าสุริยะนี้มีความหมายว่าอะไรพระอาทิตย์จดไปนะคะคำว่าส่องอันนี้ก็แปลว่าฉายแสงนั่นเองคืนนี้นักเรียนเข้าใจอยู่แล้วเนาะคำว่าคืนก็คือกลับเข้าสู่ภาวะเดิมนั่นเองคำว่าคืนนักเรียนลองดูซิว่ามันแปลว่าอะไรบทเนี้ยห้ามเพิงไว้อย่าให้มีควันเพิงนี่ต้องมีอะไรไฟนะคะการห้ามไฟอย่าให้มีควันได้ไหมคะห้ามเพิงไว้อย่าให้มีควันแล้วบรรทัดต่อมาห้ามสุริยะแสงจันทร์ส่องใสห้ามพระอาทิตย์ห้ามพระจันทร์ไม่ให้ส่องแสงเราห้ามได้ไหมคะบรรทัดที่3ห้ามอายุให้หันคืนเล่าห้ามอายุสมมุติตอนนี้เราอายุเท่าไหร่13บางคน14แล้วแต่ละคนนะคะอยากกลับไปเป็นเด็กอายุ3ขวบได้ไหมคะตอนนี้เลยที่นั่งอยู่ในห้องเนี้ยอยากกลับไปเป็นเด็ก3ขวบได้ไหมคะไม่ได้ก็คือห้ามอายุให้ย้อนวัยก็คือไม่ได้เหมือนกันห้ามดังนี้ไว้ได้จึงห้ามนินทาแสดงว่าเขาบอกว่ายังไงการห้ามทั้งหมดเนี้ยก็คือเป็นไปได้ยากถ้าห้ามสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ก็คือที่เราพูดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้ามไฟอย่าให้มีควันห้ามพระอาทิตย์แล้วก็พระจันทร์เนี่ยไม่ให้ส่องแสงหรือว่าห้ามอายุย้อนวัยเนี่ยถ้าเราห้ามพวกนี้ได้เนี่ยค่อยห้ามไม่ให้คนเนี่ยนินทากันนะคะแสดงว่าห้ามได้ไหมสรุปแล้วเนี่ยนินทาเนี่ยไม่ได้นะคะแง่อะไรด้านหน้าตอบว่าอะไรคะแง่ดีก็คือห้ามไม่ให้คนนินทากันห้ามได้ไหมไม่ได้ในบทนี้นะคะนักเรียนดูบทต่อไปค่ะบทต่อมา1 2 3อ่านพร้อมกันค่ะคำว่าเริงใจนะคะมีความหมายว่ารู้สึกสนุกสนานเบิกบานใจเริงใจนะคะรู้สึกสนุกสนานเบิกบานใจคำว่าจ้อยสะจ้อยนี่นะนักเรียนคำว่าจ้อยมีความหมายว่าเล็กน้อยหรือเล็กหรือน้อย
คำว่าโกนเมื่อกี้บอกไปแล้วคำว่าโกนมีความหมายว่าเหมือนนะคะทะเลเนี่ยก็คือทะเลนะคะบทนี้แปลว่าอะไรรู้น้อยว่ามากรู้เริงใจมีความรู้น้อยแต่อะไรแต่อะไรเอ่ยกลกบเกิดอยู่ในสะจ้อยแสดงว่าผู้มีความรู้น้อยอวดตัวเองว่ามีความรู้เยอะใช่ไหมอะไรยังไงต่อคะเหมือนกับกบที่อยู่ในสะจ้อยก็คืออยู่ในสะเล็กๆบ่อน้ำเล็กๆไปเห็นทะเลไกลกลางสมุทรไม่เคยเห็นทะเลแล้วก็ยังไงคิดว่าที่ที่ตนอยู่เนี่ยกว้างใหญ่ที่สุดแล้วฉะนั้นในบทนี้เนี่ยเขามันตรงกับสำนวนอะไรกบอะไรนะกบในกะลาครอบนะคะมีความหมายว่าผู้ที่มีความรู้แล้วก็ประสบการณ์น้อยเนี่ยแต่สำคัญตัวเองว่ามีความรู้มากนะคะตรงกับสำนวนกบในกะลาครอบนักเรียนจดไปจดหรือยังด้านหน้าต่อไปนักเรียนเปิดหน้าต่อไปนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3พักเฮยรถใหญ่กว่ารัดยายากแหอ่านว่าอะไรนะวรรคสุดท้ายอ่ะเล่นอะไรนะโลนะคะนักเรียนคำนี้นะคะมีความหมายว่าทางเดินวนามีความหมายว่าป่านะคะโลมีความหมายว่าเล่นเขาเปรียบเทียบกับอะไรเนี่ยจระเข้มันทำไมครับก็แสดงว่ามันตัวใหญ่กว่าหรือเล็กจระเข้ครับน่านน้ำจระเข้ใหญ่กว่าแม่น้ำใช่ไหมฉะไหนหาพักเฮย
ใหญ่เนี่ยก็ย่อมมีอุปสรรคใช่ไหมคะรถใหญ่กว่าทางเดินก็คือถนนรถใหญ่กว่าถนนก็ย่อมเป็นยังไงมีความลำบากไหมเวลาแล่นบนท้องถนนก็ลำบากเสือใหญ่กว่าวนาแสดงว่าเมื่อกี้วนาแปลว่าป่าเสือใหญ่กว่าอะไรเสือก็ใหญ่กว่าป่าก็อยู่ได้ไหมคะไม่ได้เปรียบเทียบเหมือนเรือที่ใหญ่กว่าทะเลก็คืออะไรเมื่อกี้เพิ่งบอกไปทะเลเหมือนเรือใหญ่กว่าทะเลเรือก็จะแล่นไปไหนมาไหนได้หรือเปล่าไม่ได้นะคะในบทนี้เนี่ยตรงกับสำนวนว่าจระเข้ครับครองอันนักเรียนจดไปจระเข้ครับครองมีความหมายนะคะว่าผู้ที่ชอบวางตนใหญ่เกินเนี่ยก็ย่อมมีอุปสรรคในการดำรงชีวิตในสังคมเองนักเรียนบทต่อมานะคะนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะบทนี้1 2 3สงวนมีความหมายว่ารักษาไว้ถนอมไว้นะคะศักคำนี้แปลว่าอำนาจความสามารถมีความหมายว่าอะไรคะบทนี้เสียศีลคำว่าศีลในที่นี้แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรนักเรียนทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมถ้าจะต้องเสียทรัพย์สินเนี่ยเพื่อรักษาอะไรสงวนแปลว่ารักษาใช่ไหมคำว่าศักดิ์แปลว่าอำนาจศักดิ์ศรีนั่นแหละถ้าจะต้องเสียเงินเสียทรัพย์สินเนี่ยเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของวงหงก็คือวงตระกูลก็นับว่าสมควรไหมคะแล้วบรรทัดที่2เสียศักดิ์สู้ประสงค์สิ่งรู้ถ้าจะเสียศักดิ์ศรีเพื่อให้ได้อะไรความรู้เนี่ยก็สมควรนะคะวรรคที่3เสียรู้เร่งดำลงความสัตว์ไว้นาถ้าจะต้องเสียความรู้เพื่ออะไรความสัตว์ในที่นี้ก็คือความซื่อสัตย์นะคะก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมเสียสัตว์อย่าเสียสู้ชีพม้วยมรณาแต่ถ้าต้องเสียความซื่อสัตย์ยอมไหมอันนี้ยอมอะไรม้วยมรณาก็คือยอมตายไปเลยดีกว่านะคะในวรรคนี้ชื่อว่าอะไรนักเรียนเสียอะไรนะลูกเสือเสียชีพอย่าเสียสัตว์อ้าวไม่ได้เรียนหลายอาทิตย์ใช่ไหมนักเรียน
นี้นักเรียนขีดไว้นะคะว่าเราเรียนถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยเราจะมาต่อกันในส่วนของบทต่อไปฝากนักเรียนไปทบทวนความรู้มาด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ